พระนครคีรีพระนครคีรีสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชวังบนเขาอย่างที่นิยมสร้างกันในประเทศตะวันตกการก่อสร้างจึงไม่ใช่งานที่ทำได้โดยง่ายครั้งนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองพระเพชรพิสัยซึ่งเพิ่งกลับจากยุโรปเป็นนายงานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนในพุทธศักราช2405แม้จะเป็นพระราชวังบนเขามีสถานที่จำกัดแต่ก็มีปราสาทราชมนเทียนหมู่พระที่นั่งอาคารบริวารป้อมปราการรวมทั้งพระอารามในพระราชวังครบถ้วนตามฐานานุสักและโบราณราชประเพณีเป็นต้นว่าพระมหาปราสาทนามว่าพระที่นั่งเวชยันวิเชียรปราสาทเป็นปราสาทยอดปรางประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์แบบใหม่ทรงพระมาลาสก็อตหมู่พระที่นั่งสำคัญได้แก่พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ประกอบด้วยห้องต่างๆซึ่งเรียกชื่อตามที่มีเครื่องราชูปโภคประดิษฐานเช่นห้องโถงห้องเสวยห้องแต่งพระองค์ห้องพระบรรทมห้องสงนอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งประโมทมหาสวรรค์เป็นพระที่นั่งสองชั้นรูปทรงคล้ายเก๋งจีนเป็นที่ประทับและห้องพระบรรทมและเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดการปฏิบัติธรรมและดาราศาสตร์จึงมีสถานที่พิเศษเฉพาะพระองค์คือพระที่นั่งราชธรรมสภาและหอชัชวาลเวียงชัยส่วนพระอารามสำหรับพระราชวังตั้งอยู่บนเขาอีกลูกหนึ่งมีทางเสด็จพระราชดำเนินถึงกันโดยสะดวกเรียกชื่อว่าวัดพระแก้วน้อยและมีพระเจดีย์ทรงกลมชื่อพระสุทธเสรเจดีย์สร้างด้วยหินจากเกาะสีชังและยังมีพระตำหนักสันถาคารสถานสำหรับใช้รับรองพระราชอาคันตุกะพระนครคีรีเป็นที่ประทับแรมมาจนถึงรัชกาลที่5ปัจจุบันได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ไว้อย่างสวยงามจัดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี นั้นเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ผู้รับจ้างผลิตเท่านั้นนะคะขณะที่หน่วยงานของรัฐบาลก็ยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่ใช้ส่งเสริมเพียงปีละไม่กี่ร้อยล้านบาทถ้าคิดเป็นสัดส่วนต่อผู้ประกอบการแล้วก็จะได้รายละไม่ถึง200บาทเท่านั้นติดตามจากรายงานของคุณพิมพิมลปัญญาณะค่ะเรื่องประดับไม้ไผ่สารสินค้าภูมิปัญญาพื้นบ้านหนึ่งเดียวในโลกที่ได้จดสิทธิบัตรและจำหน่ายมากถึง10ประเทศแต่ตลาดในประเทศกลับถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของมาตรฐานสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยที่ให้ใช้กล่องผ้าไหมราคาแพงมาบรรจุเครื่องประดับทำให้ต้องพลาดโอกาสร่วมงานโอท็อปที่รัฐบาลจัดขึ้นอย่างสมมติว่ามีงานทีเนี้ยเราได้คนที่จะมาขายเดียวส่วนมากจะได้5ดาวแต่เราได้4ดาวเราก็เลยจะไม่ได้มาอันนี้ถ้าตามหน่วยงานเนี่ยเอาความสามารถเอาฝีมือจริงๆเน้นมาเลยแต่ละจังหวัดว่าอันไหนที่เด่นจริงๆออกมาเราจะก็จะได้มีโอกาสได้ออกนะคะนอกจากนี้การขาดความรู้ด้านการตลาดและการส่งออกยังทำให้วงจรธุรกิจของป้าสุพมลเป็นเพียงผู้ผลิตเครื่องประดับให้กับพ่อค้าคนกลางก่อนถูกส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศเช่นเดียวกับสินค้าหลายรายการที่ยังถูกปิดกั้นช่องทางจำหน่ายจากห้างค้าปลีกส่งขนาดใหญ่ด้วยเช่นผลิตภัณฑ์ยาสีฟันนี้แม้ได้รับมาตรฐานองค์การเภสัชกรรมและชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมระดับประเทศแต่ต้องใช้ความพยายามถึง2ปีพร้อมความช่วยเหลือจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงจะมีโอกาสวางจำหน่ายในห้างได้
เพราะว่า SME เองเนี่ยเนื่องจากเป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะจะทำให้แค่ออกงานเท่านั้นเองแล้วการที่จะไปวางตามร้านค้าจำหน่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากๆแล้วร้านค้าพวกนี้เนี่ยเขาจะเอาสินค้าแต่ละชนิดที่จะเข้าไปสู่ในช็อปหรือว่าในเชลของเขาเนี่ยเขาต้องสกรีนแล้วว่าสินค้าต้องมีคุณภาพจริงๆเพราะสินค้า SME เราก็ต้องยอมรับว่าอย่างบางอันอาจจะไม่สแตนดาร์ดไม่ได้มาตรฐานผู้ประกอบการหลายรายยืนยันว่าเงินทุนและคุณภาพสินค้าไม่ใช่ปัญหาสำคัญในขณะนี้แต่การขาดความรู้ด้านการทำตลาดและการส่งออกสินค้าเป็นสาเหตุหลักทำให้ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถเติบโตได้ขณะที่หน่วยงานพี่เลี้ยงธุรกิจ SME อย่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ได้รับงบประมาณจำกัดเพียง520ล้านบาทในปีงบประมาณนี้เทียบกับจำนวนผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศกว่า 2.8 ล้านรายหรือเฉลี่ยแล้วแต่ละรายจะได้รับการสนับสนุนไม่ถึง200บาทส่วนปีงบประมาณ2554ได้รับจัดสรรเงิน620ล้านบาทเป็นงบรายจ่ายประจำ450ล้านบาทและชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบทางการเมือง100ล้านบาทและจะเหลือวงเงินเพียง70ล้านบาทซึ่งไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนา SME ตลอดทั้งปีพิมพ์พิมลปัญญานะทีวีไทยรายงานหลังจากที่บริษัทสระบุรีถ่านหินได้ทำสัญญาสัมปทานทำเหมืองถ่านหินลิกไนท์ในประเทศพม่าตั้งแต่ปี2551แล้วก็มีการวิจัยถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเพื่อจะขอเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวบริเวณบ้านม้งเก้าหลังที่จังหวัดเชียงรายนำมาซึ่งความกังวลของฝ่ายความมั่นคงนะคะที่เป็นห่วงว่าจะเกิดปัญหาต่างๆเพราะว่าพื้นที่ทำเหมืองนั้นอยู่ในเขตปกครองของรัฐฉานติดตามจากรายงานของคุณสมศักดิ์ขามกุลาค่ะเส้นทางลำเลียงถ่านหินลิกไนท์จากพม่าเข้าสู่ประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นที่บ้านม้งเก้าหลังตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายแนวถนนที่ถูกกำหนดให้ก่อสร้างขึ้นใหม่มุ่งหน้าสู่พื้นที่ชายแดนไทยพม่าห่างจากบ้านม้งเก้าหลัง4กิโลเมตรโอเคนิดเดียวด่านตรวจของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์คาดว่าจะถูกขอเปิดเป็นจุดผ่านแดนชั่วคราวซึ่งทำให้หน่วยงานความมั่นคงเป็นห่วงว่าจะเกิดปัญหาขึ้นถ้ามีผลกระทบทางแง่ของความมั่นคงก็เรื่องของเส้นเขตแดนเพราะว่าเรากับพม่าเนี่ยเรากับประเทศพม่าไม่ได้มีการ2,400กับอีก1กิโลเนี่ยเราปักปันเขตแดนเพียงแค่59กิโลที่แม่สายคือน้ำสายน้ำร่วมตรงนี้ยังไม่ปักแต่ถ้าเราไม่เราสมมติเราไปทำเป็นจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อจะเอาถ่านหินเข้าตรงนี้ต้องชัดเจนเพราะว่าตรงนี้ต้องบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เขตแดนนะเพราะยังไม่มีการปักปันเพราะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องให้มีกรมทหารแล้วก็รวมทั้งของประเทศเพื่อนบ้านเราพม่าเข้ามาสำรวจตรวจสอบด้วยว่าตรงนี้เป็นจุดที่เราถ้าเหมือนอนุโลมหรือว่าตกลงกันขั้นต้นว่าเราทำเป็นจุดผ่านแดนแต่ไม่ใช่จุดที่อ้างเอกสิทธิ์ของแต่ละประเทศกระทรวงเหมืองแร่รัฐบาลพม่าได้เซ็นสัญญาสัมปทานเหมืองแร่ลิกไนท์กับบริษัทสระบุรีถ่านหินเป็นเวลา30ปีจำนวนเงินสูงถึง 270,000 ล้านบาทในการขนส่งถ่านหินนั้นรัฐบาลพม่าจะสร้างถนนจากตัวเหมืองในเมืองก๊กผ่านเมืองตูมจนถึงช่องแม่โจ๊กเป็นระยะทางเกือบ70กิโลเมตรเพื่อมาบรรจบกับถนนที่บริษัทสระบุรีถ่านหินสร้างขึ้น4กิโลเมตรจากบ้านม้งเก้าหลังถึงจุดผ่านแดนแต่การสร้างถนนผ่านเขตปกครองของรัฐฉานอาจทำให้เกิดการปะทะกันขึ้นระหว่างทหารพม่ากับกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ถ้าเขาตัดถนนเข้ามาใกล้ฐานเราก็มันมีอยู่สองประเด็นว่าหนึ่งพม่าเขาต้องขนอาวุธมาง่ายขนอุปกรณ์ของเขามาง่ายเพราะตอนนี้พม่าซื้ออะไรอาวุธชนิดมาจรวดทางเกาหลีเหนือคือในนโยบายของประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศพม่าเนี่ยค่อนชัดอยู่แล้วว่าต่อไปเนี่ยเขาของชนกลุ่มน้อยเขาที่ยุติการรบเชนว่าต่างๆที่เป็นโครงการเขาเรียกนโยบายเรื่องการแปรสภาพเป็น BGF เนี่ยของกำลังป้องกันชายแดนหรือรักษาชายแดนเขาเนี่ยอนาคตแน่นอนเขาก็ต้องจัดระเบียบทั้งหมดเมื่อเส้นทางมันเข้ามาค่อนข้างสะดวกเนี่ยกำลังที่อยู่ตรงนั้นก็มีกำลังของ SSD ซึ่งเป็นกำลังขนาดใหญ่ถ้าเขาใช้กำลังปราบมันก็ทบเราแน่นอนชายแดนทั้งเรื่องของอาวุธกระสุนมาตกในเขตเราการอพยพของผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ
แน่นอนมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งอนาคตคงน่าจะเป็นน่าจะมีโอกาสนอกจากนี้หน่วยงานความมั่นคงยังห่วงถึงปัญหายาเสพติดซึ่งอาจทะลักเข้าไทยหลังจากมีการเปิดจุดผ่านแดนขึ้นแม้รัฐบาลพม่าจะกำหนดให้ลำเลียงถ่านหินออกนอกประเทศผ่านทางช่องแม่โจ๊กเท่านั้นแต่พันเอกพีระเนตรเกตเต็มเสนาธิการกองกำลังผาเมืองกลับมองว่าพม่าควรลำเลียงถ่านหินผ่านเมืองตูมเมืองการและเข้าสู่ประเทศไทยทางจังหวัดท่าขี้เหล็กซึ่งเส้นทางนี้จะแก้ปัญหาด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศได้ดีที่สุดสมศักดิ์ขามกุลาทีวีไทยรายงานติดตามรายละเอียดในรายการเปิดปมวันจันนี้เวลา 21:10 น.นะคะหลังจากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าถึงความเหมาะสมพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และเครือข่ายองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมก็ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นทางเครือข่ายเตรียมรวบรวมรายชื่อผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวมถึงโรงไฟฟ้าถ่านหินและจะเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและรณรงค์ให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัดเพื่อลดค่าใช้จ่ายและความต้องการพลังงานของประเทศค่ะนักกิจกรรม Greenpeace เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาสาสมัครร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ถอดปลั๊กถอดนิวเคลียร์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปลดละเลิกการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นเพื่อลดค่าใช้จ่ายและความต้องการพลังงานของประเทศซึ่งจะนำไปสู่การลดความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเทศโดยได้เปิดตัวคู่มือหัวใสใช้พลังงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการลดความต้องการใช้ไฟฟ้าจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสำนักงานต้นทุนด้านการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันมีราคาถูกมากเราลงทุนเพียงแค่50สตางค์ถึง1บาท50เนี่ยเราก็สามารถสร้างประสิทธิภาพการทำงานประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยการลงทุนด้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยเราต้องใช้เงินเนี่ยประมาณ5บาท82สตางค์เซตเตอร์นะคะเป็นหลังจากนี้นักกิจกรรม Greenpeace จะเดินทางไปรณรงค์ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายในการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คือชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตราดและนครสวรรค์พร้อมทั้งรวบรวมรายชื่อผู้ที่เห็นด้วยกับการใช้พลังงานที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดแทนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก่อนที่ภาครัฐจะตัดสินใจเดินหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า